อ่าดีครเัปบิพดี่เสมี่ยองด้ควรยับค่ะแล้วก็ผู้ฟังทุกท่านครับได้ครับพี่อุ่นตลาดก็ปิดเบาๆ30,000 กว่าล้านเบรอาวันทๆีไ่ปสิบเบสาี่สิบห้าๆก็ลุ้นนะเรวืั่นองเช้าข่าก็วลุ้นลุ้นกับเดลต้านิดหนึ่งจะช่วยตลาดได้ขนาดไหนนะครับก็ไม่ค่อยเท่าไม่ค่อยเท่าไหร่นะก็ตลาดผมว่าก็พอมันเจอประเด็นมาหักพวกนี้ประเด็นมาฉุดนิดหนึ่งก็คือเรื่องของเคสของไอทีวีนั่นแหละที่มาค่ะฉุคด่ะมันแบบอินทัชเข้ามาแล้วก็มาเอากราฟเข้ามาด้วยเนี่ยกราฟเป็นเจ้าของอินทัชเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นลากลงมาทั้งคู่เลยนะครับก็ผมมองว่าตอนนี้อย่างที่เราคุยกันเมื่อเช้าอะตอนนี้เล่นมันเหมือนกับเป็นเกมอะสลับไปสลับมาก็แล้วแต่วันไหนเนี่ยคะแนนจะอยู่ฝั่งไหนครับซึ่งวันนี้เนี่ยคนก็ไปอึ้งกับเรื่องไอทีวีเนาะมันก็เลยอย่างเป็นที่ทราบกันตามสื่อมันผมมองว่าโดยรวมวันนี้นะครับการเมืองเองยังเป็นตัวขยับไปขยับมาได้นักทุนเองยังมีจริงๆถ้าดูจากตัวหุ้นเนี่ยนักทุนเองยังมีเงินเข้ามาในตลาดนะดีขึ้นดีขึ้นนะดีขึ้นแล้วก็อย่างน้อยสุดตัวปัจจัยต่างประเทศเนี่ยผมว่าตอนนี้เนี่ยมันคลายตัวลงไปเยอะไม่ต้องมาเดามากแล้วเรื่องเฟดเรื่องอะไรไม่ต้องไปเดาแล้วตอนนี้เดาอยู่อย่างเดียวคือเรื่องการเมืองไทยนะครับเพราะฉะนั้นผมบอกว่ามันเล่นหุ้นเนี่ยก็สวิตหาหุ้นที่แต่ละคนเลือกได้เลยตัวลึกราคาลงลึกจะได้เปรียบครับยอมรับว่าราคาลงลึกเนี่ยได้เปรียบมากตัวที่เห็นเป็นพระเอกจริงๆคาราบาวที่อยู่อีกเรื่องต้องบอกว่าเพราะคาราบาวเนี่ยถ้าเกิดเราไปนับไปจัดเรียงตัวเนี่ยมันมีหุ้นมีคาราบาวนะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งก็คือตัวคาราบาวแล้วก็ตัวซิงเกอร์ที่ลงไปลึกเนี่ยนะครับผมมองว่ามันเป็นอะไรที่อย่างคาราบาวเนี่ยลงแบบประเภทโอ้โหจาก100เหลือ60อ่ะ65 บาทอ่ะหายมไัปน40%ใช่ครับคือมันเป็นคนเข้าไปจิ้มหุ้นแบบนี้เล่นคือบางครั้งไม่ได้ไม่ต้องดูคือผมจะแนะนําว่าอย่างเนี้ยช่วงเวลาแบบนี้นะครับอย่าเพิ่งดูพื้นฐานมากอย่าเพิ่งดูมากคือเวลาหุ้นมาลงมันลึกแล้วคนเล่นเนี่ยคนก็จะไปจิ้มวันนี้เล่นวันนี้สองวันนี้ไปเล่นคาราบาวอีกวันหนึ่งจะเปลี่ยนตัวเล่นก็ได้มีตัวเลือกให้เยอะมากครับหลายๆตัวเลยที่ผมดูมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทุก JMT Precious หรือว่า Ford Corporation Kerry Global พวกเนี้ยเป็นหุ้นราคาลงลึกหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาหุ้นเหล่านี้ที่ผมพูดไปเนี่ยเขาจะขึ้นสักวันใดวันหนึ่งเนี่ยนะครับหรือหลายวันเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเพราะว่าเขาลงมาลึกนะครับมันในมุมผมณวันนี้ถ้าเลือกอ่ะถ้าผมต้องเลือกหุ้นสักตัวหนึ่งมันทางตัวดาโอเองออกผลวิเคราะห์มาตัวหนึ่งคือ ITC คือ ITEL Corporation ไม่ใช่ ITV นะพี่ ITEL นะตกใจไอ ITEL ที ไอที Corporation ไม่ใช่ก็ C ITC กนับะ V ITC นะคะอย่าจะกดชื่อผิดเลยนะไอมันมีไอค่ะไอเทลก็เป็นไอเทลจริงๆไอโอทีเอลเลยอันนี้เป็นไอทีซีนะไอตัว C อาหารสัตว์นะครับโอคือเราตามเขามาระยะหนึ่งเข้าตั้งแต่เข้าตตลาัดบมาจองไม่ค่อยเปอร์ฟอร์มเท่าไหร่ต่ำจองถูกครอับืมแล้วก็ผลประกอบการตอนนี้เริ่มดูเหมือนทําท่าจะดีขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของการตัวเลขอาหารสัตว์เนี่ยที่ติดลบมาเยอะมากๆเนี่ย20%เนี่ยตอนนี้เริ่มดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ราคาหุ้นลงมาลึกๆผมว่าเป็นตัวหนึ่งนะที่น่าสนใจนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะคาราบาวเองถึงจะถูกจริงนะแต่ก็เอาไว้เล่นแบบฉาบฉวยนะคาราบาวว่านปูพวกเนี้ยคือพวกนี้เป็นลิสต์ของหุ้นที่ลึกๆทั้งนั้นเลยแล้วก็พวกนี้เล่นแบบฉาบฉวยนะครับแต่เล่นจริงจังเนี่ยผมเลือก ITC ดีกว่านะครับก็แอดโอเพมีนไหมพวกเนี้ยพรุ่งนี้ราคาแนวรับส่วนใหญ่ครับส่วนใหญ่เวลาเปิดวันนี้ปิดจริงๆมันก็มาจากโลเยอะอะผมว่าปิดมันลบอยู่แล้วล่ะนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นอย่างนั้นนะก็ถ้าปิดไปเล่นก็แถว21.60 บาทเท่านั้นลงไปตั้งเท่านั้นน่าจะเล่นได้นะครับเมื่อเช้าโรย21.20นะฮะก็ต้องบวกเข้านิดนึงนะครับนะครับก็หลายตัวฮะ SCGP นี่ก็เยอะนะเป็นตัวที่ลงมาลึกมาก SCGP ใช่ไหมๆถูกคไหมะก็ลึกเหมือนกันเนี่ยแหละที่ผมพูดชื่อมันทั้งหมดเนี่ยเป็นหุ้นที่ราคาส่วนใหญ่แล้วลงมาลึกๆทั้งนั้นแล้วก็คนก็จิ้มเข้าไปเล่นหุ้นเหล่านี้แหละเพราะนั้นกระแสตอนนี้เนี่ยการเมืองไม่นิ่งไม่เป็นไรนะครับเล่นหุ้นแบบเนี้ยไปหาแต่ละวันเลยใครมีความสามารถด้านเทคนิคก็ใช้กันให้เต็มที่นะตอนนี้นะครับทางผมเองก็เยอะเยอะจนเลือกไม่ถูกอ่ะเยอะจนเลือกอย่างว่าเช้านี้ที่ผมแนะนําเป็นพีเชียสนะเนี่ยพีเชียสก็วันนี้ก็บวกมานิดนึงเห็นไหมก็จะเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าเราไม่ได้ซื้อจริงๆเราเหตุผลว่าบวกมันนิดหนึ่งเพราะว่าเราไม่ซื้อซีเชียตตั้งแต่ราคา9 บาทนำมือ10 บาทแล้วมันก็ขึ้นมาหลายวันเหมือนกันนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ฮะก็ผมมาเล่นช่วงนี้ก็
คือเล่นจับจังหวะเล่นเก่งกำไรช่วงสั้นเน้นราคาลงลึกเนี่ยแหละมานี้มีนักทุนบอกขอนี่เทศนิยาย GTV ซื้อหุ้นนะแล้วก็เจ๊งเหมืองบิตคอยไปอย่างงบ15อ๋อหุ้นที่เก่งกำไรบิตคอยตายยังเขียดกันไปหมดอแล๋้อวเนาะหมดเนี่ยจิกงจิก้าตายกันหมดแล้วตนายะกันเรียบฮะตายกันเรียบตายเรียบหมดละแล้วก็ก็เรียกว่าเขาสอยลงมาทีละคนทีละลายทีละลายแล้วตอนเนี้ยตัวทีละตัวหุ้นนะฮะใช่ครับก็ประมาณนี้สำหรับข้อครมัูบลช่วงไดป้ิดตครัลบาดนะฮะตลาดก็รอ14-15ตัวใหญ่ส่วนประเทศไทยประเทศไทยนี้เรื่องราวของไอทีวีใช่ไหมฮะใวช่่าครับเอฟเฟกต์เอตฟเัฟวกต์เป็นบวกหรือเป็นลบกับพวกเขาได้ถ้ราับเจป็้นจล้าบงมเนาี่ยผมว่าเป็นลบกับตัวกราฟกับตัวอินทัชเป็นกลุ่มนี้แหอละ๋เพราะออินทัชเขาถือหุ้นอยู่50%นะครับแสล้่ววเปน็นลบยังไงฮะผมว่าเป็นลบตรงที่ว่าคือเรื่องมันเรื่องเก่ามากนะเป็นลบตรงที่มันเชิงเซนติเมนต์มากกว่าคุณต้องไปรับผิดชงอบบเมขันาอก็ะไม่คอนซลิเดตอะไรไม่ได้มายุ่งเกคีื่ยอวใช่ครับมันเป็งนบเรมืั่นองตายไปแล้วไม่ใช่ล่ะฮะตัวมไัอนคทืีอวเซีนติเมนต์ไงว่าเซนติว่าตอนนั้นน่ะมันก็เหมือนกับคุณบอกอินทัชก็ถือหุ้นแล้วการรายงานประชุมแบบนี้ออกมาปุ๊บเนี่ยคุณกําลังเลือกข้างทํากําลังอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างนั้นบางคนจะอเข้๋าใจว่าออินทัชคือเพื่อไทยแหละอ๋อคือมันจะเป็นอย่างนั้นไปใชค่ือจค่ระิงๆไม่เหตุและผลในเชิงหลักการเนี่ยมันไม่ได้ผูกพันเลยเท่าไหร่แต่ว่าคนไปมองเหมือนกับเอ๊ะอ๋อทํเอาาไมแบคุณดแบดรายงานประชุมออกมาแบบนึงแต่เสียงประชุมมาอีกแบบนึงอะไรอย่างนั้นนะครับมันก็เลยกลายเป็นเรื่องขึ้นมานะครับแล้วก็ไอ้ข้อมูลรั่วไหลแบบเสียงประชุมนี้เป็นข้อมูลภายในหรือเป็นข้อมูลพับลิกฮะเห็นบอกว่าเขาลบไปแล้วแต่ว่ามันผมก็อยากรอฟังอยู่เหมือนกันเหมือนก็ไปออกรายการสักที่หนึ่งผมก็ไม่ได้ยินนะแต่ผมเห็นที่ผมเห็นเนี่ยคือรายงานประจำรายงานผู้ถือหุ้นประชุมผู้ถือหุ้นของปี66ซึ่งเขาเขียนแล้วว่ามันไม่มีคําว่าสื่อไงแต่ว่าตอนที่คําพูดเห็นบอกว่าในคําพูดนะว่ามีเพราะว่าคําถามก็คือถามว่ายังทําธุรกิจสื่ออยู่หรือเปล่าจริงๆก็ในคําตอบที่เป็นคําพูดนะเห็นได้ยินมาอย่างนั้นแล้วบอกว่าไม่ได้ทํานะครับแต่ผมก็รอดูเหมือนกันกำลังหาอยู่ครับว่าคําพูดมันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่านะครับก็เป็นประเด็นขึ้นมาได้ฮะตอนนี้ก็เหมือนในหนังอเมริกาเลยนะฮะไปหาครึ่งไม้ครึ่งไม้เพราะฉะนั้นผมว่าชั่วโมงนี้เนี่ยเราเอนจอยเราสนุกกับการเล่นหุ้นที่สลับข้างมาอาทิตย์หนึ่งแล้วผมว่าพักก่อนก็ได้ฮะอาการแบบนี้พักก่อนเราไปเล่นหุ้นโอราคเาคลงลึกดีกว่านะครับโอหรืเคอไม่ถก้็าหุ้งนั้ฝนรั่งฮะเล่นเป็นงั้นไปนะครัเบพราะหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการผลประโยชน์ด้านการเมืองกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ก็ไม่สามารถที่จะเอามาใช้เป็นธีมได้แล้วนะฮะก็เป็ในช่ธีมครเรัืบ่องเราข้อมูลเรื่องเศรษฐกิจธุรกิจเป็นหลักเลยอ่ะใช่คไรดับ้ค่ะพี่อู๊ดขอทองมาขอทองอะไรพี่อู๊ดมีคนมาขอทองพี่อู๊ดค่ะทองไม่ใช่ทองผมว่าตอนนี้เล่นยากนะตอนนี้คือถ้าเป็นดูจากธีมจริงๆเนี่ยทองเขาไม่ค่อยเล่นกันแล้วล่ะเพราะว่ามันเหมือนกับมีเรื่องเฟดเรื่องอะไรเนี่ยมันเหวี่ยงมากครับมันเหวี่ยงจริงแล้วยิ่งมีความไม่ชัดเจนเรื่องของเฟดว่าจะลดดอกเบี้ยยังไงเนี่ยแล้วก็ค่าเงินดอลลาร์เป็นแบบนี้เนี่ยผมว่าคนไม่ค่อยเล่นทองแล้วเพราะความเป็นเซฟฮาเว่นเนี่ยมันไม่ค่อยมีหุ้นยิ่งขึ้นนะนะครับหุ้นยิ่งขึ้นเนี่ยไอ้ความต้องการถือทองมันจะยิ่งลดลงนะครับก็ถือว่าหมดกระแสไปเลยฮะตอนนี้ก็รอจังหวะค่ในะการเล่นรอบใหม่ครับได้ค่ะส่วนนักเทรดนะคะก็ลองดูเทรทดางไดป้านกราฟเทคนิคนะฮะถ้าทกี็่เลผ่่นานกรนาะฟไปน่าจะรู้เทคนิคเนาะถต้อูงกเกิคดรับก็เล่รนอไกปราฟจับที่จับทางกันดูนะฮะว่าเป็นเช่นไรแต่ถ้าทองบาทแปรรูปอะจะซื้อหรือเปล่าถ้าต้องแต่งงานก็ต้องซื้อแหละแต่ททํอางฟถีูเจกอร์ต้องใช้ทเทำคนิคใช่ฮะตอนนี้ทองไปใช้เทคนิคอย่างเดียวเลยเล่นกันอย่างนั้นเดย์เทรดฮะประมาณนั้นไม่ใช่เดย์เทรดหรอกเป็นว่าเทรดรายชั่วโมงเลยนะทองเล่นกันคือข้ามมันยังเจ๊งได้ทองได้ค่ะแล้วดาโอเกี่ยวกับการเมืองกับคำว่างป่าเนี่ยเรื่องอะไรนะการเมืองอะดาโอเกี่ยวไหมไม่เขียวไม่เขีโอย้วเราไม่ยุ่งเราไม่มีอะไรอยู่นั้นเลยนะตอนนี้เราโดนมอมาก็มากพออยูบ่แลอ้วกนะตอนนี้นะครไัดบ้ค่ะพี่นักทุนมีคำถามอื่นไหมพี่อ้วนอะแอบหมดแล้วล่ะประมาณนั้นพี่อ้วนก็ติดตามไปเนาะหุ้น ITC ว่าจะเป็นหุ้นที่ลงลึกแล้วตีกลับได้หรือเปล่าเป็นหุ้นในเครือของ TU ใช่ไหมใช่ครับก็เป็นหนึ่งเพิ่งลิสเต็ดมาไม่นานนี่เองครับก็ติลดองตดูามตรงจนั้อนกันครับได้ค่ะพี่อ้วคนรับขอบคุณมากเลยค่ะโอขเอคบคุคณรับค่ะสวัสดีครับก็ติดตามที่หุ้นในช่วงเช้าที่ผ่านมานักทุนลองเทียบเคียงในเรื่องของข้อมูล
การลงทุนในช่วงหุ้นที่ต่างนั่นเองนะฮะก็ได้ไอเดียมากมายที่เกิดขึ้นในการเกาะติดสถานการณ์ต้นสัปดาห์ตรงนี้เราก็อยู่ด้วยกันตั้งแต่เช้าเลยนะคะสำหรับเรื่อง